วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกคุณคือกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปดูงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือ House of Illumination นะครับ Bad Buddy Illumination นะครับมีทั้งหมด8ห้องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ห้องแรกกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญขึ้นมาเลยครับเชิญครับครับห้องแรกนะครับจะเป็นห้องแสงสีนะครับที่เป็นการนำเข้าสู่ Bad Buddy Illumination นะครับก็จะมีเป็นสีนะครับเป็นสีเรียกว่าเรียกว่าสีธีมนะครับที่แฟนผมเรียกว่าชื่นชอบแล้วก็ตั้งขึ้นมาให้เป็นสัญลักษณ์ของพวกเรานะครับประตูทางเข้านะครับแล้วก็มีจะพบกับสิ่งที่อยู่หน้าบ้านของพวกเรานะครับก็คือถังขยะทั้งสองสีนะครับที่ทีมกันตั้งแต่ EP 1เลยนะครับห้องสองนะครับเป็นการจำลองห้องของห้องนั่งเล่นของตานะครับที่มีทั้งกีตาร์นะครับกีตาร์ในวัยเด็กโคมไฟที่คอยบอกมูดอารมณ์ของตัวละครนะครับแล้วก็สีที่อยู่ใน EP 1นะครับก็น้องเน่าครับตรงนี้นะครับจะเป็นซิมโบลิกของตัวละครนะครับของตัวปราณนะครับที่เป็นอิโมจิหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ยิ้มนะครับถ้าคว่ำก็จะเป็นรูปบึ้งนะครับก็คือเราจะได้ทั้งสองอิเลเมนต์เลยนะครับอันนี้สำหรับห้องนี้นะก็สามารถถ่ายรูปเล่นกันอย่างสวยงามได้นะครับใช่ครับห้องนี้นะครับก็จะจำลองสถานการณ์ของซีนที่เรามาแข่งกันนะครับครับเป็นซีนที่เราไปเรียกว่าเคลียร์ปัญหาใจกันที่ริมหาดนะต้องถอดรองเท้าก่อนแล้วค่อยเข้าไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปสะท้อนกับกระจกนะครับทำให้เห็นมีความขึ้นนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนของพัดนะครับห้องนอนของผมเองนะครับก็จะดูจากเตียงมันเล็กลงกว่าจริงนิดหน่อยก็นิดนึงจำลองเตียงจำลองก็เป็นภาพปูเตียงสีเดียวกันเลยนะครับมีน้องเน่าแล้วก็มีนี่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆครับรวมถึงการบอร์ดด้วยนะครับผมส่วนทางขวานะครับจะเป็นห้องของปราณนะครับก็มีการจำลองเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เตียงนะครับไฟที่ใช้ในการถ่ายจริงนะครับแล้วก็จะมีกล่องหูฟังที่กล่องหูฟังนะที่ใช้จริงนะครับแล้วก็มาเชลปลอมนะครับที่เอามาจริงไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะหายนะครับแล้วก็ของที่ใช้ในเรื่องนะครับมีหน้าองค์นนท์ขึ้นมาแล้วก็มีหน้าน้องเน่านะครับเราจะต้องปาลูกบอลให้โดนน้องเน่านะครับห้ามโดนองค์นนท์นะครับเกเตอร์270องศาครับผมนะครับก็จะเป็นกำแพง3ด้านนะครับแล้วก็มีเรียกว่า10เมตรตลอดเวลานะครับมีที่หนีไฟเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีมีรูปนะครับให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันนะครับซิดไปเลยนะครับซิดแรกอะไรนะครับชุดของกระบี่ของพัดนะครับแล้วก็ชุดกระบี่ของสีครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นจะเป็นบอร์ดครับเป็นอีพีท้ายๆของเรื่องแล้วเป็นการจำลอง Memories ครับครับและนี่นะครับก็คือ Bad Buddy Illumination นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ